มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝนธนสุนทรโชว์พวงมาลัยคล้องคอมิติใหม่สุดปังนะคะพร้อมทั้งแปะหางเลขประทัดด้วยค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวสวยเสียงดีที่มักจะบอกเลขให้กับแฟนคลับนั้นได้ลุ้นรางวัลตามกันอยู่ทุกงวดนะคะทางฝนธนสุนทรล่าสุดเจ้าตัวได้พวงมาลัยจากแฟนคลับเป็นแผงลอตเตอรี่ที่มีธนบัตรเรียงไว้เต็มไปหมดเลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีธนบัตรที่หนีบมากับราวตากผ้าให้อีกด้วยนะคะโดยฝนธนสุนทรได้โพสต์รูปดังกล่าวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามาลัยสุดปังให้ทุกคนปังๆด้วยเหมือนกันนะคะงวดนี้ฮ่าฮ่าๆนอกจากนี้ในแผงลอตเตอรี่ยังมีธนบัตรนะคะยังมีหางเลขประทัดแปะติดมาด้วยนะคะและเมื่อซูมดูตัวเลขชัดๆก็จะเห็นเป็นเลข308แล้วก็22งานนี้แฟนๆที่ชอบลุ้นรางวัลคนไหนจะเอาไปตามก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดแผงแล้วล่ะค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ